ไฝ่โมนาอนุทิดาที่กำลังโด่งดังจากบทระพีพันธ์ก็ยอมรับว่าแจ้งเกิดอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะแถมผู้ใหญ่ก็ป้อนละครให้ต่อเนื่องโดยไม่อยากให้มองว่าตนมีงานเยอะจนแซงหน้านางเอกรุ่นพี่แต่เป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้ต่างหากค่ะ